กลุ่ม4ขอนำเสนอสวยซ่อนเร้นหากพูดถึงความงามก็เหมือนกับธรรมชาติที่มีความงดงามในแบบของมันเองแต่คุณเคยสังเกตไหมแม้แต่ธรรมชาติเองก็ยังต้องปรุงแต่งหากมันไม่ได้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่เช่นเดียวกับความงดงามบนใบหน้าและเรือนร่างของเราเองก็สามารถแก้ไขให้มันดูดีในแบบที่เราต้องการได้การศัลยกรรมเสริมความงามเป็นทางเลือกหนึ่งของใครอีกหลายคนเพียงแค่เราศึกษาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้รู้คุณและโทษเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อหนูจ๋าหนูจ๋าดูดวงกันไหมลูกเรียกหนูค่ะใช่ค่ะมาไม่ค่อยแบบติดต่อกับลูกค้าก็ไม่ค่อยได้แม่ขอดูลูกหน่อยดูจากลายมือลูกนี่ก็ดีอยู่นะแต่งโง่เฮงอ่ะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ายต้องไปเอาออกคิ้วตกไปหน่อยนะผมปกหน้าต้องเสริมจมูกนิดเพราะจะได้เป็นฐานในฐานกว้างในการงานแล้วความมั่นคงแล้วมันจะได้ผลดีต่อค่ะหมอต้องลองดูสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเป็นไงคะวันนี้มาหาหมออยากทำอะไรเอ่ยอยากทำจมูกกับลบไฟออกครับอยากทำจมูกกับลบไฟเหรอคะไหนขอคุณหมอดูหน้าใกล้ๆหน่อยนะนี่ไฟเราก็นะเยอะอยู่ส่วนจมูกหนูสวยนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนื้อหนูก็โอเคนะหมอว่าเดี๋ยวหนูไปทำเลเซอร์ลบไฟก่อนเนาะส่วนจมูกเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับหมออีกทีนึงเดี๋ยวอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งนะคะยังไงอาทิตย์หน้ามาเช็คอัพกับคุณหมออีกทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับงานที่ให้ไปทำเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับบอยพอมีเวลาไหมครับเดี๋ยวนั่งดูเอกสารก่อนได้เนี่นะครับเอกสารสัญญาลูกค้าที่เซ็นไปเมื่อช่วงเช้าลูกค้าตอบตกลงรับบริษัทเราโอเคดีมากครับก็เดี๋ยวจะเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เสนอเงินเดือนใหม่ให้ขอบคุณครับไปแก้ดูสิคนนี้สวยจังเป็นว่าสวยไหมทำไมหน้าเขาสวยจังเลยช่วยฉันอยากหน้าแบบนี้บ้างอ่ะใส่กางเกงสิแกจริงหรอใช่เดี๋ยวฉันลองดูก่อนฉันก็มีเน็ตไอดอลที่ฉันชอบนะเนี่ยคนนี้คนนี้ก็สวยเฮ้ยพวกเธอทำอะไรกันอยู่อ่ะกำลังดูรูปคนทำหน้าสวยฉันอยากไปทำหน้าบ้างอุ๊ยอยากไปทำเลยอุ๊ยไปทำเถอะไปทำเถอะจะได้สวยเนาะใช่เงินก็มีฮัลโหลแม่ว่าไงจ๊ะลูกแม่ทำอะไรอยู่คะแม่ว่างเปล่าว่างจ๊ะลูกแม่อาทิตย์นี้อ่ะมอก็เปิดเทอมแล้วนะเขาไม่เรียกจ่ายค่าเทอมแล้วอ่ะหนูยังไม่ได้จ่ายเลยถ้าหนูไม่จ่ายหนูไม่มีสิทธิ์สอบนะแม่แล้วแม่จะหาให้ทันไหมเนี่ยลูกไม่ทันก็ต้องทันแหละแม่งั้นเดี๋ยวหนูไปเรียนก่อนนะยังไงแม่โอนเข้าบัญชีหนูนะหนูขอ 70,000 แล้วก็ค่าหออีก 10,000 แล้วกันนะจ้ะตั้งใจเรียนนะลูกค่ะขอบคุณค่ะหนูตั้งใจเรียนค่ะฮัลโหลพวกแกอยู่ไหนกันแล้วว่า
เราออกมาแล้วจากคอนโดกำลังไปฉันอยู่ที่คลินิกแล้วนะจ้าๆกำลังไปก็จะถึงแล้วแกรีบมาละกันแหมรีบเลยนะฉันรอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับหมอคะหนูอยากทำจมูกอะค่ะขอหมอดูจมูกได้ไหมครับได้ค่ะขอโทษนะครับเราไปที่ห้องผ่าตัดกันเลยครับเพื่อนผมดิเละอย่างงี้ทําไงอ่ะรับผิดชอบป่ะใช่ค่ะหมอจะรับผิดชอบยังไงคะเนี่ยหมอเถื่อนหรือเปล่าคะต้องเสียตังค์ทํานะคะไม่ใช่ทําฟรีๆใช่ค่ะเจอคนเยอะแยะทําไมอ่ะแผลเต็มหน้าเลยครับรับผิดชอบยังไงทุกคนใจเย็นก่อนครับฟังผมก่อนนะครับเนื่องจากทางเราไม่ได้มีนโยบายในการรับผิดชอบข้อผิดพลาดของผู้ป่วยนอกจากว่าตัวผู้ป่วยเองไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอซึ่งอาจทําให้เกิดการติดเชื้อซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางเราครับหมอจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมคะถูกต้องครับโอเคงั้นกลับบ้านกันไปๆกลับงั้นเข้ามาในบ้านก่อนสิครับแม่อยากสวยสันไม่ใช่เรื่องผิดหากรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ